สวัสดีครับกับผมวันนี้ก็ได้เรื่องเขาแกะมาคือผมก็เป็นไม้ป่าเป็นไม้ที่ได้รับบริจาคปลูกไว้ในโรงพยาบาลมาหลายปีแล้วก็ออกดอกทุกปีนะแต่วันนี้ผมย้ายที่ใหม่นะที่เดิมเขาต้นไม้เริ่มจะตายแล้วงั้นเราต้องรีบย้ายก่อนต้นไม้เดิมมันขาดการดูแลนะอันนี้ผมก็จะย้ายมาปลูกเกาะไว้กับต้นมะขามที่สวนสองเทพนี่แหละอยู่ใกล้มือสามารถที่จะรดน้ำดูแลให้ปุ๋ยได้นะอยู่ตรงนั้นมันลำบากนิดหนึ่งไม่ได้ดูแลเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือมีพวกกระรอกเยอะมารบกวนคอยกัดแทะหน่อใหม่นะออกดอกออกอะไรก็โดนแทะนะเพราะฉะนั้นต้องย้ายก่อนนะก่อนที่เขาจะตายครับผมก็เป็นไม้ป่านะต้องปลูกไว้กับต้นไม้นะก็ไม่เหมาะที่จะมาเลี้ยงไว้กับบ้านนะครับผมอันนี้ก็เป็นไม้เพาะเนื้อเยื่อเลี้ยงมานานแล้วนะครับหลายปีแล้วล่ะไม่ใช่ไม้ที่เอามาจากป่าครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปผูกเกาะไว้กับต้นมะขามในสวนสองเทพเนี่ยครับผมต้นนี้ผมก็เอามาผูกไว้ละผูกไว้บริเวณต้นมะขามฝั่งทิศตะวันออกนะก็ผูกไว้เฉยๆนี่แหละครับนะพอดีไม่มีเชือกฟางนะก็ใช้เชือกที่มีอยู่นะเป็นเชือกไนลอนก็ไม่เป็นไรผูกพออยู่หลวมๆรากที่เราตัดแต่งเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวต่อไปเขาจะมีรากรากใหม่แทงออกตามด้านข้างนะของรากเหล่านี้นะแล้วก็จะหาที่เกาะเองเกาะกับต้นไม้นี่แหละนะแต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงอาจจะเป็นเดือน2เดือน3เดือนแล้วแต่เดี๋ยวผมก็คงรดน้ำทุกวันช่วงนี้รอจนกว่ารากเขาจะออกครับผมนี่ก็เป็นการปลูกกล้วยไม้ง่ายๆในธรรมชาตินะก็วัสดุที่ใช้ผูกยึดก็แล้วแต่เราจะมีไม่จำเป็นต้องเป็นเชือกอะไรดีๆนะปกติผมจะใช้เชือกฟางนะเพราะว่าเชือกฟางนี่มันก็จะขาดเองในธรรมชาตินะแต่เชือกไนลอนเนี่ยคงไม่ขาดนะเดี๋ยวพอลากเขาติดผมก็จะมาแกะออกครับผมขอบคุณครับที่ตามช่องคิดในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ